พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญประจำปี2565ผลเสี่ยงทายวันพืชมงคลพระโคเสี่ยงทายของกินจาก7สิ่งพระโคเลือกกินน้ำหญ้าพยากรณ์ว่าน้ำท่าจะอุดมสมบูรณ์พอสมควรธัญญาหารพลาหารพักษาหารมังสาหารจะอุดมสมบูรณ์พระโคเลือกกินถั่วพยากรณ์ว่าพลาหารพักษาหารจะอุดมสมบูรณ์ดีและเหล้าพยากรณ์ว่าการคมนาคมจะสะดวกขึ้นการค้าขายกับต่างประเทศจะดีขึ้นทำให้เศรษฐกิจรุ่งเรืองส่วนการตั้งสัตตาธิษฐานหยิบผ้าถุงแต่งปีนี้หยิบผ้าได้4คืบพยากรณ์ว่าน้ำจะมากนาในที่ดอนจะได้ผลบริบูรณ์ดีนาในที่ลุ่มอาจเสียหายบ้างได้ผลไม่เต็มที่